สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวใส่เสื้อหลวมผิดปกติเจ้าหน้าที่เห็นพิรุธแปลกๆก่อนพบกิ้งก่าเป็นในยกทรง16ตัวการลักลอบผิดกฎหมายแต่ใครจะคิดว่าสมัยนี้คนเราจะคิดสรรหาที่ซ่อนเพื่อหลบตาตำรวจอย่างเคสต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรจับกุมหญิงรายหนึ่งที่ลักลอบขนสัตว์เลื้อยคลานผิดกฎหมายและยึดของกลางเป็นกิ้งก่าที่มีชีวิตจำนวนมากถึง16ตัวโดยเธอซุกซ่อนเอาไว้ในเสื้อชั้นในตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือเขตฟู่เถียนในเมืองเซินเจิ้นพบผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งซึ่งกำลังจะเดินทางไปยังฮ่องกงแต่เมื่อเธอมาถึงบริเวณด่านตรวจเจ้าหน้าที่พบว่าเธอมีท่าทางพิรุธทั้งยังสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูหลวมผิดปกติจึงเรียกตัวเธอแยกออกไปตรวจค้นเพิ่มเติมแต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าภายในเสื้อชั้นในของหญิงรายนี้มีถุงตาข่ายจำนวน5ใบซุกซ่อนยัดอยู่เมื่อเปิดออกดูก็พบว่ามีกิ้งก่าตัวเป็นๆนับรวมกันได้ทั้งหมด16ตัวเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำกิ้งก่าเหล่านั้นออกมาจากถุงแล้วนำไปใส่ภาชนะพลาสติกขนาดใหญ่พร้อมติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเข้ามาดำเนินการต่อตามรายงานระบุว่ากิ้งก่าที่พบคือกิ้งก่าเซลฟินหรือกิ้งก่าชายน้ำอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานประเภทคล้ายอีกัวน่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชื่อของมันถูกตั้งตามลักษณะภายนอกที่คล้ายกับครีบใบเรือโดยปกติแล้วมันจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่มักจะถูกภัยคุกคามทั้งจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และจากขบวนการค้าสัตว์เลี้ยงแปลกๆอย่างไรก็ตามเคยมีเหตุการณ์ซุกซ่อนสัตว์ผ่านด่านตรวจลักษณะนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือดังกล่าวได้จับหญิงชาวจีนลักลอบขนงูที่มีชีวิต5ตัวซุกซ่อนเอาไว้ในชุดชั้นในเช่นเดียวกันซึ่งงูดังกล่าวเป็นงูที่ไม่มีพิษและเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในตลาดสัตว์เลี้ยงขอขอบคุณข้อมูลจาก thaiNewsOnline.com ขอบคุณค่ะ